ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธรนะครับทางกรมพัฒนาที่ดินได้รับพระราชาอนุญาตนะครับจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับให้ดำเนินการพัฒนาพื้นที่น้ำท่วมเพื่อที่จะได้นำที่ดินเหล่านี้นะครับมาใช้ทำการเกษตรครับทางสถานีพัฒนาที่ดินพิจิตรสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต8นะครับพิษณุโลกเข้ามาดำเนินการในเรื่องการปรับโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดนะครับพื้นที่91ไร่นะครับทำปรับรูปแปลงนาลักษณะที่2นะครับคือคันล้อมนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำจากภายนอกเข้านะครับแล้วก็ช่วยเดรนน้ำหรือระบายน้ำจากภายในที่จะท่วมขังและออกดำเนินการ 1.5 กิโลเมตรนะครับรอบศูนย์เลยนะครับ91ไร่นะครับกิจกรรมต่อไปก็คือปรับรูปแปลงนาลักษณะที่1ก็คือทำคันนานะครับพื้นที่ทั้งหมด35ไร่นะครับกิจกรรมที่3ก็คือปรับรูปแปลงนาลักษณะที่3ก็คือยกร่องนะครับยกร่องเพื่อปลูกไม้ผลนะพื้นที่4ไร่ส่วนอีกอันนึงก็คือแหล่งน้ำนะครับเราดำเนินการขุดสระใหญ่ประมาณ6ไร่ในพื้นที่กลางศูนย์ที่สำคัญอีกอันนึงก็คือทางลำเลียงนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มาเยี่ยมชมศูนย์นะมาใช้บริการเนื่องจากว่าศูนย์ตรงนี้เป็นศูนย์ที่ให้ความรู้ในด้านการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเราเน้นในเรื่องของการลดต้นทุนโดยการใช้พวกปุ๋ยอินทรีย์ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธรนะครับมีพื้นที่ทั้งหมด91ไร่2งาน44ตารางวาอยู่ที่บ้านสะพานยาวตำบลเนินมะกอกอำเภอบางมูลนาคจังหวัดพิจิตรปัจจุบันพื้นที่แห่งนี้นะครับได้ถูกพัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงที่จะเปิดโอกาสให้กับเกษตรกรนะครับได้เข้าไปเรียนรู้วิธีการทำการเกษตรในรูปแบบต่างๆครับ